ระบบน้ำในสวนต้องคิดอย่างไรเริ่มตรงไหนวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับแต่ต้องขอกล่าวตรงนี้ไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำนะครับแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างก็จะมานำเสนอและก็ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรบางท่านที่สนใจคลิปนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่พอจะเป็นแนวทางให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้หรือประสานงานต่อได้นะครับครับผมมีแนวทางในการเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มต้นยังไงคิดยังไงนะครับการที่เราจะหาขนาดปั๊มน้ำหรือวางระบบน้ำในสวนคลิปนี้ผมจะเน้นต้นไม้ขนาดเล็กหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นปลูกต้นไม้แล้วต้องการระบบน้ำในปริมาณที่ไม่มากหรือพื้นที่ที่ไม่มากต้นไม้ขนาดเล็กนะครับเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมาดูเรื่องของขนาดต้นไม้จำนวนต้นไม้และขนาดพื้นที่ก่อนนะอย่างเช่นว่าเรามีพื้นที่1ไร่อันนี้คือขนาดนะฮะใน1ไร่นี้เราจะปลูกต้นไม้กี่ต้นจำนวนต้นนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะฮะลำดับที่2เมื่อเรามีโจทย์มีรู้ละว่าเรามีพื้นที่ที่จะต้องปลูกต้นไม้ขนาดพื้นที่เท่าไหร่เราก็มาเลือกหัวจ่ายน้ำเพื่อที่เราจะมาทำระบบน้ำนะฮะหัวจ่ายน้ำก็มีเยอะแยะหลายแบบหลายชนิดเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกทีนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกขนาดท่อน้ำว่าให้เหมาะสมในการจ่ายน้ำนะเมื่อได้ท่อน้ำแล้วก็เราก็จะมาเลือกปั๊มน้ำกันอันนี้คร่าวๆคือ4ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนที่5เป็นพวกอุปกรณ์เสริมหรือระบบอัตโนมัติอันนั้นเป็นการต่อยอดที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปเพราะว่าหลักๆเลยเราต้องรู้4ขั้นตอนนี้ก่อนคือพื้นที่จำนวนต้นไม้นะฮะหัวจ่ายน้ำท่อส่งน้ำแล้วถึงจะมาเลือกปั๊มน้ำอุปกรณ์เสริมและระบบอัตโนมัตินั้นจะเป็นการต่อยอดขั้นตอนต่อไปนะครับครับมาต่อกันที่พื้นที่ในการปลูกนะครับแน่นอนทุกคนเริ่มต้นปลูกต้องเป็นต้นไม้ขนาดเล็กผมกำลังพูดถึงท่านที่ปลูกต้นไม้ขนาดเล็กอาจจะเป็นทุเรียนหรือต้นไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับผมคิดสมมุติที่1ไร่ถ้าเราเอาระยะปลูกที่ระหว่างต้นอยู่ที่8เมตร1ไร่มีพื้นที่1,600ตารางเมตรจากภาพที่ท่านเห็นคือถ้ากว้าง40เมตรลึก40เมตรอันนี้ผมตีต่างระยะเมตรนะแต่ถ้าพื้นที่ใครมากน้อยกว่านี้ก็ต้องไปคำนวณเอานะฮะว่าถ้าระยะ8เมตรเราทิ้งระยะห่างจากเขตแดนของเพื่อนบ้านอยู่ที่4เมตรเพราะนั้นมันก็จะพอดีนะฮะที่ผมคำนวณไว้มันจะได้จำนวนต้นไม้อยู่ที่16ต้น
พอดีนะฮะอันนี้ขนาดที่1ไร่นะครับครับหลังจากที่เราทราบจำนวนต้นไม้ว่าเราจะต้องปลูกกี่ต้นเมื่อเราคำนวณที่1ไร่ใช้16ต้นแน่นอนครับต่อไปเราจะมาเลือกหัวจ่ายน้ำหัวจ่ายน้ำที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างแค่3แบบนะฮะเป็นมินิสปริงเกอร์สปริงเกอร์180องศา180องศาหมายความว่าพ่นได้ข้างเดียวไม่รอบทรงพุ่มนะฮะหมายว่าเราต้องเอาถ้าเราจะใช้ตัวนี้ต้องเอาไว้ด้านข้างให้มันพุ่งเข้าใส่บางท่านก็อาจจะเรียกว่าหัวพ่นข้างหัวพ่นงูเห่าก็แล้วแต่นะฮะสปริงเกอร์360องศาสามแบบนี้เหมาะสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กแต่ถ้าเราเริ่มปลูกแล้วเรามาคำนวณอัตราการไหลน้ำปริมาณการใช้น้ำเพื่อให้ประหยัดต่อต้นทุนในการเริ่มผมมองว่ามินิสปริงเกอร์ก็พอเพียงเพราะว่าระยะการจ่ายน้ำของต้นไม้ขนาดเล็กรัศมีทรงพุ่มไม่เกิน1เมตรเนี่ยจากการดูในตารางที่ผมนำมาเสนอเนี่ยมินิสปริงเกอร์พอเพียงนะฮะเพราะถ้าดูเฉพาะรัศมีนะปริมาณน้ำก็ใช้ไม่เยอะนาทีหนึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2ลิตรนะฮะค่าที่มาโชว์เป็นค่าต่ำสุดและมากสุดเพราะนั้นเราจะเลือกใช้ค่ากลางก็ประมาณ2ลิตรต่อนาทีแล้วก็แรงดันน้ำก็ใช้กลางๆเพื่อที่จะไปหาขนาดปั๊มนะเราตีต่างว่าถ้าเราลดน้ำหนึ่งบัวเนี่ยหนึ่งบัวใหญ่ๆนี่ผมคิดว่าประมาณ10ลิตรนะแต่ผมให้ตีให้เลย20ลิตรต่อครั้งแล้วกันหมายความว่าถ้าเราลดน้ำหนึ่งต้นน้ำ20ลิตรในหนึ่งต้นนะฮะเราจะมาใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่จำนวน16หัวนี้จะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับเราลองมาคำนวณการใช้น้ำสำหรับสวนของเรา1ไร่ถ้าเราปลูก16ต้นอันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นนะฮะถ้าท่านปลูก2ไร่หรือจำนวนน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ต้องนำไปประยุกต์เองนะฮะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมตีต่างว่า1ไร่ปลูก16ต้นถ้าเป็นทุเรียนต้นเล็กระยะหัวจ่ายไม่เกินทรงพุ่ม1เมตรผมเลือกมินิสปริงเกอร์เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเลือกตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นให้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะให้น้ำมากแล้วก็มันเกินทรงพุ่มเพราะนั้นมันก็ทิ้งน้ำไปเสียเปล่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราทำอย่างนั้นนะฮะการเพิ่มนี้มันต้องเพิ่มทั้งท่อเพิ่มทั้งขนาดปั๊มนะฮะเพราะนั้นเราเลือกมินิสปริงเกอร์ในระยะกระจายน้ำ1เมตรประมาณนะน้ำที่ต้องการที่ผมพูดเมื่อกี้คือ1ต้นเนี่ยใช้20ลิตรถ้า16ต้นมันก็จะอยู่ที่320ลิตรหมายว่าเอา20ลิตรไปคูณจำนวนต้นใช่ไหมฮะ20คูณ16ได้320ลิตรมินิสปริงเกอร์จ่ายน้ำที่ผมบอกแล้วว่าผมเอาค่าเฉลี่ยตรงกลางประมาณ2ลิตรต่อนาทีผมคิดที่2ลิตรต่อนาทีเพราะว่าผมคิดที่ปั๊มทำงาน 50% หมายถึงความว่ามันไม่แน่นอนปั๊มไม่สามารถทำงานเต็มแม็กแบบโอ้โหเต็มสปีดแล้วน้ำออกมาได้แม็กซิมัมตามที่เขาตามทฤษฎีที่เขาให้มันม
มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเผื่อตามตารางเผื่อลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะหมายความเนี่ยผมจะคิดอย่างนี้หมายความว่าไอ้มินิสปริงเกอร์เขาบอกว่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่ำสุด 1.3 ถึง 2.7 ลิตรต่อนาทีแรงดันน้ำมากที่สุดแรงดันน้ำคือ2ถึง 4.5 บาร์แต่เราคิดว่าเราจะใช้น้ำประมาณ2ลิตรต่อนาทีเพราะนั้นแรงดันน้ำปั๊มก็จะทำงานประมาณกึ่งหนึ่งอันนี้มันก็จะลดค่าลดอะไรอ่ะลดความเสียหายหรือเซฟหรือถนอมปั๊มไปในตัวนะฮะเพราะนั้นปั๊มน้ำต้องทำงานเนี่ย 20ลิตรเนี่ยต้องทำงานกี่นาทีหมายความว่าไง1ต้นใช้น้ำ20ลิตรนะฮะแต่หัวสปริงเกอร์จ่ายน้ำแค่2ลิตร1นาทีจ่าย2ลิตรเพราะนั้นเราต้องการน้ำ20ลิตรปั๊มจะต้องทำงาน10นาทีนะถึง10ถ้าปั๊มทำงาน10นาทีนาทีละ2ลิตรมันก็จะได้20ลิตรพอดีอันนี้ลองคำนวณถ้าไม่ทันลองมานั่งคำนวณดูนะอันนี้ผมคำนวณให้ตรงนี้ดูนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต่อต้นปั๊มจะต้องจ่ายน้ำจำนวน1นาทีเนี่ยถ้า16ต้นเนี่ยกี่ลิตรเพราะว่า2ลิตร16ต้น1นาทีจะต้องจ่าย32ลิตรนะฮะหมายว่า1นาทีเนี่ยต้องปั๊มจะต้องจ่ายน้ำ32ลิตรต่อนาทีต้องใช้เวลาปั๊มจะต้องทำงาน10นาทีอันนี้เบื้องต้นนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาเลือกขนาดท่อนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าในระบบเราใน1นาทีเนี่ยต้นไม้ทั้ง16ต้นเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำ32ลิตรต่อนาทีเพราะนั้นท่านมาดูตารางที่ผมนำเสนอนะฮะเราจะต้องเลือกท่อขนาดไหนเพื่อลำเลียงน้ำขนาดประมาณ32ลิตรต่อนาทีไปจ่ายให้กับมินิสปริงเกอร์ถ้าท่านใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 8.5 ก็คือแบบบางนะฮะก็ใช้ได้นะครับสี่หุ้นใช้ได้ไหมสี่หุ้นลำเลียงใน1นาทีเนี่ยลำเลียงน้ำ 23.4 อันนี้ของเราต้องใช้32ก็น้อยไปนะ6หุ้น3ทับ4ก็6หุ้น34ถ้า34มันก็ก้ำกึ่งนะครับมันจริงๆมันได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันทำอะไรเราต้องเผื่อไว้หน่อยนะฮะเอานี่เลย1นิ้วเลยนะฮะก็เราเอาท่อประธานเป็น1นิ้ว1นิ้วอยู่ที่ 63.65 ลิตรต่อนาทีท่อ1นิ้วลำเลียงน้ำเราต้องใช้ที่32ลิตรต่อนาทีแต่เราเอาท่อประธานเป็น63ลิตรแล้วเราแยกท่อย่อยเป็น4หุ่นก็ได้นะฮะเพื่อไปจ่ายให้หัวสปริงเกอร์2ลิตรต่อนาทีถ้าเราแยก4หุ่น4หุ่นมันได้23ลิตรก็แยกพอแยกหัวปั๊บมันเป็น2ลิตรเพราะนั้นมันได้อยู่แล้วท่านก็ดูตรงนี้แล้วกันนะแรงดันตรงนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่แรงดันประมาณ2บาร์ระยะเดินท่อไม่เกิน100เมตรนะอันนี้คือการเลือกท่อนะครับผมครับเมื่อเราได้หัวสปริงเกอร์แล้วได้ขนาดท่อแล้ว
ต่อไปเราก็จะมาดูปั๊มน้ำนะฮะจากการคำนวณปริมาณน้ำที่เราต้องการที่16ต้นอยู่ที่320ลิตรนะฮะปั๊มน้ำต้องทำงาน10นาทีถ้าจ่ายน้ำ20ลิตรนะฮะคือหมายความว่าจ่ายทีละ2ลิตรจ่าย10นาทีก็จะได้20ลิตรนะปั๊มน้ำจะต้องจ่ายไป16ต้นโดยจ่ายไปที่32ลิตรต่อนาทีเรามาดูปั๊มน้ำนะตามตารางผมแสดงแค่3ตัวนะฮะตัวแรกเป็นปั๊มชักตัวที่2เป็นหอยโข่งเหมือนกันตัวที่3ก็เป็นหอยโข่งเหมือนกันแต่ว่าขนาดท่อต่างกันนะฮะมี1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วเพราะนั้นอัตราการไหลของน้ำแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันยิ่งท่อใหญ่อัตราการไหลก็ยิ่งเยอะนะฮะมันสามารถใช้ได้หมดครับทั้ง3ตัวนี้มาดูปั๊มชักก่อนเราต้องการใช้น้ำอยู่ที่32ลิตรต่อนาทีปั๊มชักทำงานที่85ลิตรต่อนาทีอัตราการไหลน้ำนะเยอะกว่าก็ใช้ได้แล้วนะฮะยิ่งไอตัวที่2นี่250ลิตรไอ250ลิตรต่อนาทีตัวนิ้วครึ่งตัวที่3 334ลิตรต่อนาทีของ2นิ้วอันนี้ก็เยอะเมื่อเยอะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้หมดอะครับคือเราต้องเลือกเยอะไว้ก่อนนะใช้ได้แต่ว่างบประมาณหรือค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะตามแต่ที่ผมพูดเบื้องต้นแล้วว่าปั๊มน้ำอ่ะจริงๆแล้วบางท่านอาจจะคิดที่ประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ที่80%หรือ85%สำหรับผมคิดที่50%เพราะนั้นผมปั๊มน้ำมันใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผมเน้นที่แสงอาทิตย์เนาะถ้าไฟฟ้ามันก็อาจจะคิดที่80-85%ได้นะฮะเพราะว่ามันเสถียรกว่าแต่ถ้าเป็นโซลาร์เซลล์มันขึ้นอยู่กับแสงแดดว่าวันนั้นมากน้อยแค่ไหนผมก็เลยคิดที่50%อย่างไอตัวปั๊มชักจ่ายน้ำได้85ลิตรต่อนาทีถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ40ลิตร42ลิตรประมาณนี้ก็ตีเสียว่า40ลิตร1นาทีจ่ายน้ำได้40ลิตรต่อนาทีเรามาดูหน้างานเราต้องการใช้น้ำที่32ลิตรต่อนาทีหนึ่งหมายว่า1นาทีเนี่ยต้องการน้ำ32ลิตรแต่ปั๊มสามารถจ่ายได้40ลิตรเป็นไงจ่ายได้อยู่แล้วนะฮะเพราะจ่ายได้มากกว่าถ้าสมมติว่าปั๊มน้ำจ่ายที่30ลิตร25ลิตรหรือ30ลิตรปิ่มหรือน้อยกว่าเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้มันเกินอยู่แล้วถือว่าใช้ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเลือกปั๊มชักได้เลยโดยไม่ต้องพะวงว่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับครับสรุปการเลือกปั๊มน้ำตามคลิปวิดีโอที่ผมได้นำเสนอนะฮะก็เป็นการเลือกปั๊มชักขนาด1นิ้วมอเตอร์ขนาด500วัตต์ความสามารถในการจ่ายปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ42ลิตรต่อนาที42ลิตรมาจากไหนหมายความว่าเมื่อกี้ปั๊มตัวนี้ทำงานอยู่ที่ถ้าแม็กซิมัมอ่ะ85ลิตรต่อนาทีผมคิดครึ่งหนึ่งก็ประมาณ40-42ลิตรก็ตัวเลขกลมๆก็40ลิตรนะครับนาทีหนึ่งจ่ายน้ำได้40ลิตรทำงาน10นาทีก็คือหมายว่าวันหนึ่งให้ทำงานแค่10นาทีอ่ะแป๊บเดียวนะเราใช้น้ำใช้ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด1นิ้วหมายว่าท่อประธานเป็น1นิ้ว
ท่อสาขาก็เป็น4หุ่นหรือครึ่งนิ้วนะหัวจ่ายแบบมินิสปริงเกอร์จ่ายน้ำนาทีหนึ่งจ่ายน้ำ2ลิตรโดยประมาณอันนี้เป็นทฤษฎีนะโดยประมาณจริงๆมันจ่ายได้มากกว่า2ลิตรอยู่แล้วถ้าจ่ายได้มากยังไงหมายว่าถ้าวันนั้นแดดมันจัดมอเตอร์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เยอะปั๊มทำงานได้เต็มแม็กเต็มที่แน่นอนอัตราการไหลหรือโฟเรตเนี่ยมันมากกว่า42ลิตรต่อนาทีอยู่แล้วอันนี้เราคำนวณเพื่อให้มันทำงานได้นะฮะอันนี้โดยประมาณนะฮะขอสังเกตว่าผมคำนวณปั๊มอยู่ที่50%เท่านั้นนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มโดยที่หัวสปริงเกอร์ถ้าหัวสปริงเกอร์เนี่ยของท่านเนี่ยมากกว่า1ไร่หรือมีมากกว่านั้นอ่ะท่านก็ต้องไปคำนวณลักษณะของการแบ่งโซนการจ่ายน้ำนะตัวแบ่งโซนการจ่ายน้ำมันก็จะพูดถึงขั้นตอนต่อไปที่ผมจะพูดนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมระบบอัตโนมัติที่ผมพูดไปคร่าวๆคือเป็นชุดหลักๆนะฮะอุปกรณ์เสริมก็จะมีพวกวาล์วทางเดียวสเตรนเนอร์หรือกลองหรือคัพปิ้งหรือฟุตวาล์วอะไรพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานปั๊มมันดีขึ้นนะกลองนี่ก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าถ้ามินิสปริงเกอร์มันเป็นหัวจ่ายเล็กเนาะหัวจ่ายรูเล็กถ้าเราเอากลองมาใส่กลองสิ่งสกปรกฝุ่นฝงไอ้ฝุ่นเศษหินเศษดินเศษทรายมันก็ทำให้หัวจ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะถ้าเราต้องการทำระบบอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นการต่อยอดนะก็จะต้องมีพวกไทม์เมอร์พวกตัวตั้งเวลามีโซลินอยด์วาล์วมีวาล์วไฟฟ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้เสริมเข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นระบบอัตโนมัติแต่ในที่นี้ผมยังไม่ได้กล่าวนะครับผมเอามาพูดเสริมคร่าวๆนะคือเบื้องต้นคือคำนวณคร่าวๆตรงนี้ระบบอัตโนมัติเดี๋ยวขอเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะก็คือถ้าท่านได้คำนวณได้ในตามที่ผมพูดมาปั๊บถ้าท่านที่มีพื้นที่มากกว่า1ไร่ทำยังไงถ้าเป็น2ไร่ท่านก็ต้องแบ่งโซนโดยใช้ไอตัวโซลีนอยด์วาล์วหรือวาล์วไฟฟ้าเนี่ยมาดำเนินการหรือจัดการให้มันทำงานเป็นโซนไปถ้าท่านไม่ทำไม่เอาวาล์วไฟฟ้าจะเป็นวาล์วแบบแมนวลก็ได้หมายว่าท่านต้องไปเดินยกปั๊มปิดวาล์วแบ่งเป็นโซนไปอันนี้มันก็สามารถทำได้นะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์อันนี้ผมเป็นชุดปั๊มน้ำ DC มอเตอร์บัตเลตปั๊มขนาด1นิ้วเป็นปั๊มชักนะครับปั๊มชัก1นิ้วหมายความว่าน้ำเข้า1นิ้วน้ำออก1นิ้วผมเอามอเตอร์แบบบัตเลต500วัตต์นะครับ1ตัวใส่มอเตอร์บัตเลตนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามว่าประกอบเองไหมอันนี้ผมไม่ได้ประกอบเองนะครับให้บริษัทอินเตอร์โพลนะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ดูโลโก้บริษัทถามว่าประกอบเองได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันเราก็ต้องมาหาอุปกรณ์อย่างเช่นแท่นเครื่องมอเตอร์หาพุลเล่หาสายพานวะนะ
เรามาเสียเวลาในการหาพวกนี้ให้บริษัทที่เขาทำโดยตรงนะฮะทำแล้วก็ประกอบแล้วก็ต่อมาให้เรียบร้อยอันนี้ผมซื้อเป็นชุดเป็นเซตมาเซตมอเตอร์มีกล่องควบคุมแล้วก็มีปั๊มอันนี้คือเซตนี้หนึ่งชุดนะฮะเขา1 นิ้วอยู่ที่9,000กว่าบาทนะฮะรวมสายก็คือเขาให้สายมาสายไฟเนาะสายไฟนี่นะครับสายไฟที่วิ่งจากแผงโซลาร์เซลล์มาให้เบเกอร์มานะครับ9,000กว่าบาทบริษัทอินเตอร์โพลเดี๋ยวนะโลโก้อยู่ไหนวะเห็นไหมฮะนี่ฮะโลโก้เขาบริษัทนะครับตรงนี้น่าจะมีวะเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ครับพอดีมันติดครับมาต่อที่ชุดควบคุมนะฮะคือแผงโซลาร์เซลล์ผมซื้อแยกต่างหากเนาะพอดีบริษัทเขาของหมดพอดีของไม่มีผมก็เลยซื้อแผงโซลาร์เซลล์จริงๆใช้ประมาณ330วัตต์หรือ340วัตต์ก็ได้ผม2แผงต่อขนานกันผมสั่งซื้อ390วัตต์2แผงมาต่อขนานกันแล้วก็ไฟจากแผงนะฮะวิ่งเข้ามาหาเบเกอร์แล้วผมเอามารอที่รีเลย์หรือสะพานไฟผมเอาตอนนี้เท่ากับไฟวิ่งมารออยู่ที่ตรงนี้ยังไม่ส่งไปที่ปั๊มผมเอาสัญญาณจากตัวไทม์เมอร์ตั้งเวลาไว้ถ้าไทม์เมอร์ถึงเวลาส่งกระแสไฟมาเส้นนี้ให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานรีเลย์ทำงานหน้าคอนแทคสัมผัสมันก็จะจ่ายไฟจากเส้นนี้วิ่งมาหาเส้นนี้นะฮะมาเข้าปั๊มก็จะทำงานตามเวลาที่เราตั้งไว้จะมาดูชุดไทม์เมอร์ที่ผมทำนะฮะชุดไทม์เมอร์ตัวที่เห็นนี่คือไทม์เมอร์แล้วก็จะมีตัวชาร์เจอร์ตัวเบรกเกอร์นะฮะผมชุดนี้ผมแยกแผงโซลาร์เซลล์เป็น18โวลต์18โวลต์ชาร์จ12โวลต์ผมเอาชาร์จเข้าแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไฟที่ผมทำตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ชุดคือชุดเล็กคือที่เอามาควบคุมตัวไทม์เมอร์เป็น18โวลต์ก็คือไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาหาชาร์จเจอร์ก็จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ผมเข้าออกมาเส้นนี้เข้ามาหาที่แบตนะฮะชาร์จเข้าแบตเสร็จแล้วผมก็เก็บประจุที่แบตไว้ผมก็เอามาสายสัญญาณตรงนี้เอามาใช้เข้าไทม์เมอร์นะฮะเข้าไทม์เมอร์แล้วผมก็ตั้งเวลาให้ไทม์เมอร์ทำงานว่าแล้วแต่ท่านจะตั้งให้ทำงานเช้าหรือบ่ายหรือช่วงไหนก็ได้มันได้ตั้ง16โปรแกรมนะฮะรายละเอียดตรงนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะฮะมันมีคนเขาทำใน YouTube เยอะแยะว่าการตั้งไทม์เมอร์ตั้งยังไงเนาะแต่นี่ผมตั้งให้ทำประมาณ9โมงนะฮะเมื่อได้เวลาไทม์เมอร์ทำงานก็ส่งสัญญาณกระแสไฟออกมาเส้นนี้นะฮะออกมาผมเอากระแสไฟเส้นนี้วิ่งมาหาตัวรีเลย์ที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะส่งกระแสไฟมารีเลย์ให้รีเลย์
ทำงานรีเลย์ทำงานปั๊บมันก็จะเป็นสะพานไฟให้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์แผงใหญ่390วัตต์2แผงต่อขนาดนะฮะวิ่งเข้ามาจ่ายไฟมาเข้ามอเตอร์บัลเลตมอเตอร์บัลเลตก็ทำให้ปั๊มทำงานอันนี้คือระบบนะฮะชุดแผง2แผงมันอยู่ที่ประมาณ4,000 นิดๆนะฮะ390วัตต์ถ้า340วัตต์โพลีแบบโพลีก็ประมาณ 3,500 ก็ตกประมาณ 7,000 ก็ตีเท่าประมาณ 8,000 นะฮะผมแต่ว่าผมเอา390วัตต์มัน 4,000 กว่าก็ตกประมาณ 9,000 9,000 อันนี้อีก 9,000 กว่ามันก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณหมื่นก็เอาตีง่ายประมาณ 20,000 นะฮะ 18,000 19,000 ตีประมาณ 20,000 รวมชุดอุปกรณ์ควบคุมอะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้คืองบประมาณคร่าวๆนะฮะไม่ใช่ว่าเป๊ะๆนะอันนี้คือผมต่อเองทำเองแต่ว่ารายละเอียดคร่าวๆถ้าใครผมยังไม่ได้บอกว่าต้องเดินไปตรงไหนเมื่อกี้บอกคร่าวๆก็น่าจะพอเข้าใจผมเข้าใจว่ารายละเอียดผมยังไม่ได้ลงลึกนะฮะคนที่ทำเองก็น่าจะมีความรู้บ้างเพราะต้องมีความรู้บ้างนะฮะอันนี้ผมพูดคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูท่อน้ำที่ผมน้ำเดินข้างนอกนะครับยังไม่ได้เจาะน้ำแบบเอาน้ำบ่อประดานนะครับอันนี้เป็นสวนที่อยู่บนภูเขาโอ้เห็นภูเขาอยู่ด้านบนนู้นนะฮะส่วนบนภูเขาอยู่ท่ามกลางสวนลำไยนะอันนี้สวนลำไยนะครับนี่ฮะไม่ได้เอาทำน้ำบ่อประดานผมเอาตุ่มน้ำโอ่งถังใหญ่ๆสองถังเอาน้ำใส่โอ่งแล้วก็วิ่งท่อเข้าหากันโอ่งนี้ถ้าเต็มโอ่งเลย1โอ่งจะได้ประมาณ 1,800 ลิตรก็เกือบ 2,000 ลิตรนะฮะเกือบ2โอ่งก็3,000กว่าลิตร 3,500 ประมาณ 3,500 3,600 นะฮะผมต่อพ่วงโอ่งลูกที่2เข้าหาลูกที่1แล้วก็ต่อลูกที่1เข้าหาปั๊มเนี่ยผมต่อเส้นนี้เข้าหาปั๊มปั๊มผมอยู่ด้านบนในกระต๊อบแล้วก็ปั๊มก็ทำงานส่งดูดแล้วก็ส่งออกมาวิ่งออกมานะฮะแล้วก็มาจ่ายให้กับต้นทุเรียนผมเอาเป็นมินิสปริงเกอร์นะฮะมินิสปริงเกอร์ข้อดีคือการใช้ปริมาณน้ำมันน้อยเพราะนั้นปั๊มเราคนถามว่าเราต้องใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเราก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าเราต้องมาวางแผนกันนะครับว่าเราจะใช้ปั๊มไม่ใช่ใช้หัวจ่ายแบบไหนหัวจ่ายถ้าเป็นแบบพ่นข้างแบบงูเห่ามันปริมาณน้ำมันใช้เยอะ1ชั่วโมงใช้ประมาณ300ถึง500ลิตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นถ้าหลายๆหัวมันปริมาณน้ำที่ใช้มันเยอะปั๊มเรามันปั๊มแค่1 นิ้วมันจะไม่พอถ้าเราใช้มินิสิงบิงเกอร์เนี่ยมันใช้ปริมาณน้ำประมาณ100-150ถึงไม่เกิน200ลิตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นมันคำนวณแล้วถ้าเราใช้สามารถที่จะใช้ผสมอ่ะผมตรงนี้ผมใช้ผสมคือใช้มินิสิงบิงเกอร์ส่วนหนึ่งเพื่อให้แรงดันน้ำมันพอและอีกส่วนหนึ่งผมใช้เป็นแบบหัวพ่นงูเห่านะฮะหัวพ่นข้างเดียวเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการคำนวณอีกทีนึงอันนี้ผมให้ดูเดินดู
สวนบนภูเขาคร่าวๆอันนี้หัวนี้เป็นหัวพ่นงูเห่าอันนี้ก็หัวพ่นงูเห่าแต่ต้นที่ปั๊มทำงานช่วงต้นๆผมทำเป็นมินิเพื่อให้ลดปริมาณการจ่ายน้ำและท้ายๆผมเป็นหัวงูเห่านี่นะนี่เป็นสวนลำไยส่วนนี้มีผมชุดนี้จ่ายประมาณ18หัวถ้าใช้เยอะกว่านี้มันจะทำงานไม่ไหวเพราะว่ามันปั๊มเราแค่1นิ้วของผมมันอัตราการไหลมัน 5,100 ลิตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเราใช้จำนวนหัวมากกว่านี้ก็มันก็ทำได้แต่ว่าเราต้องแบ่งโซนการจ่ายแบ่งโซนการจ่ายน้ำโดยการแบ่งเป็นโซนให้มันทำงานจ่ายเป็นโซนโดยใช้โซลินอยด์วาล์วแบ่งจ่ายหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าวาล์วบอลบางถ้าบอลวาล์วจะดีกว่าบอลวาล์วโดยใช้โซลินอยด์ควบคุมแต่ถ้าโซลินอยด์วาล์วแบบไอ้ DC ตัวเล็กๆมันไม่ค่อยดีบางทีน้ำมันรั่วลองผมเคยลองมาใช้แล้วมันใช้ไม่ได้มันรั่วนี่ผมเดินท่อเมน1นิ้วแล้วผมจ่ายออกเป็น4หุ่นเข้าหาต้นไอ้ต้นเงาะต้นนี้เป็นจันทร์7นะผมวิ่งเมนท่อ PVC 1นิ้วเสร็จแล้วก็จ่ายเป็นทางแยกเป็น4หุ่นอันนี้จันทร์2สวยเลยต้นนี้จันทร์2ต้นใหญ่แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นทุเรียนพื้นบ้านก่อนตัวนี้ทุเรียนพื้นบ้านนะครับเป็นสวนลำไยนะปีนี้ร้อนแล้วก็แรงมากอันนี้มันโล่งก็เลยบังพรางแสงหน่อยเพราะงั้นไม่ไหวตอนนี้เดือนเมษาวันนี้วันที่13เมษายน2566นะครับผมมาเดินท่อนระบบน้ำทำอยู่ประมาณ3วันแล้วครับเพิ่งจะเสร็จนี่ต้นนี้ก็ทุเรียนบ้านสวยใช้ได้นี่นะครับอันนี้มันอยู่โล่งๆผมก็เลยพรางแสงนะต้นนี้นะอันนี้คือภาคเหนืออำเภอจูนจังหวัดพะเยาบ้านพงพยอมหมู่6ส่วนป้อขาวแม่ป้อมเด้อครับเด้อนี่นะตัวเอก่อนเด้อครับเด้อสวัสดี